ฟังเด้อเจ้าอีแม่ผัวดอกจานกับผมที่เล่าตำนานตั้งแต่ก่อนเก่าผมกะสิเล่าแรกเริ่มเดิมที่วัดน้องรักเฮามีเรื่องเล่าจังใดแน่ผมสิบอกพ่อแม่พวกพ้องลุงอาวัดน้องรักนี่น่าสร้างมาที่แรกมกราคมแหกวันที่5ของปีพ.ศ.นั้นก็มี2,300ปลายกะมีนิดหน่อย50ส่วนพอดีทั้งที่ดินกะมี7ไร่เศษเศษท่านบุตรดาปักเกตที่บ้านพ้นสิมที่มันตั้งอยู่หิมหนองสาแห่งคือว่าท่านบุตรดาเป็นพระมาจากสุรินทร์ตัวของเพิ่นได้ยินข่าวสารของญาติเพิ่นก็เลยมุ่งมาดออกเลาะเสาะหาย่างไปตามทงหน้าดงดอนซ่อนป่ากะเลยบ่เป็นท่าเพราะญาติยายนี้เป็นเวลาพอดีเช้าบ้านนิมนต์ไว้ตัวของเพิ่นก็ได้สืบของต่อมาเพิ่นได้จำพรรษา40ปีเป็นเขตรวมเวลาเพิ่นเทศสอนสั่งประชาชนเป็นเวลาบ่ดนเครื่องอายุพระเจ้าจนพ่อสอหลวงเขาฮอด 2,300 ท่านเจ้าของอารามเลยมรณาตวัดน้องรักเลยขาดผู้อยู่รักษาองค์ที่สองต่อมาสืบแนวแทนไว้น้ำของเพิ่นกะได้ซื้อว่าหลักคำจำไว้เด้อบักคำซื้อของหลวงพ่อซื้อของพ่อเพิ่นได้เป็นแล้วนอว่าท่านพระครูเพราะว่าเพิ่นนั้นดูความเพียรเพิ่นมากข้าลมฝีปากจกปะไตปีดกคำพี่หาหรือหกเงียนได้ตลอดอุตสาเฮียนไปหอดนครเวียงจันทร์สมัยนั้นบ่ทันเพิ่นเลยเข้าสาต่อจากหันตั้งท่าเปิดสำนักเฮียนให้ลูกหลานได้เฮียนคำพี่ต่างๆสมตำหยุบตำวางของศาสนาหรือสิพัฒนากระสมควรอยู่ดอกซื้อเสียงดีบ่หยอกในภาคอีสานหลดบ่มีไฟป่านรับคำญาตานเนื่องจากว่าอมอ่านเฮียนได้มาดีเทศสอนตามคำพี่ถูกต้องธรรมะบ่มีได้ลดละสร้างแต่ความดีจนเจ้าเมืองท่านี้อุบลได้ทราบจึงได้มาขอกราบให้ไปอยู่วัดกลางก็เพื่อให้ท่านได้วางการศึกษาแผนใหม่ให้เป็นคณะใหญ่ในเมืองอุบลให้เป็นคณะใหญ่ในเมืองอุบลได้เทศสอนประชาชนและประสงค์องค์เจ้าจนว่าแกว่าเฒ่าและมรณะส่วนอายุพรรษาผมจำบ่ได้ต่อจากนี้สิเฒ่าไว้สาก่อนสีหน้านวลส่วนอายไว้แน่